ที่นี่มันแผ่นดินบราซิลสวัสดีครับในคลิปนี้เนี่ยเราอยู่กันในซีรีส์ Kipidi Toilet Multiverse EP ที่31จากช่องดอมสตูดิโอนะครับซึ่งผมก็ทิ้งห่างไปหลายวันเลยนะหลังจากที่ช่องดอมเนี่ยเขาได้ปล่อย EP ที่31มาตอนนั้นผมติดอะไรอยู่ก็ไม่รู้แหละไม่ได้ทำคลิปนี้สักทีนะครับแต่ว่าวันนี้ว่างแล้วมาเรามาลุยเนื้อหาใน EP นี้กันเลยดีกว่านะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าใน EP ที่31นี้เนี่ยทางดอมเขาได้แบ่งไทม์ไลน์ของตัวละครต่างๆออกเป็นทั้งหมด5ไทม์ไลน์ด้วยกันนะครับไทม์ไลน์แรกเนี่ยก็จะเป็นของกลุ่มที่ Assassin Drill Man นะครับที่กำลังมุ่งหน้าไปช่วยเหลือ Drill Woman นะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของ Pencil Man ใช่ไหมที่กำลังไปหยุดยั้งโปรเจกต์ E-Man Apocalypse นะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยก็คือกลุ่มของ Titan Clockman นะที่ได้มาโชว์พลังใหม่ให้เราดูกันใน EP นี้นะครับส่วนกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มของ Titan Camera Man และ Titan TV Man นะและกลุ่มที่5นะครับก็จะเป็นกลุ่มของ Camera Man ที่คาดว่าน่าจะมีหน้าที่ในการอัปเกรดร่างกายของ Titan Speaker Man นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเลยนะว่า EP ที่31นี้เนี่ยมันมีการเดินเนื้อเรื่องในหลายๆไทม์ไลน์ไปพร้อมๆกันนะครับถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมกายวอล์กเกอร์ก็จะมาเก็บตกรายละเอียดนะจะไม่สปอยอะไรมากมายจะเก็บตกฉากนู่นฉากนี้แล้วก็ข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะดูกันมาหมดแล้วนะสำหรับ EP นี้นะครับและหากพร้อมกันแล้วเนี่ยก็รบกวนคุณผู้ชมกดไลค์กด Subscribe กับผมกายวอล์กเกอร์เพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับมาเริ่มกันที่เฟสแรกของ EP นี้ก่อนเลยนะซึ่งเหตุการณ์ในเฟสนี้เนี่ยจะกินเวลายาวกว่า3นาทีเลยจากความยาวทั้งหมด5นาทีกว่าๆเนี่ยซึ่งเหตุการณ์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นฉากการต่อสู้ในระหว่างที่ตัวละครต่างๆกำลังขับรถอยู่นะและตัวละครของฝ่ายพันธมิตรในเฟสแรกนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยน้อง TV Woman น้อง Speaker Woman พี่ Assassin Drill Man พี่ Dark Speaker Man และ Camera Woman นะครับอ้อเกือบลืมไปเลยยังมีน้อง Clock Woman ด้วยนะครับที่นั่งมาในรถกับแก๊งนี้นะซึ่งตัวละครทั้งหมดเนี่ยเขากำลังเดินทางอยู่บนรถนะกำลังเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับและหากเราอ้างอิงจากเนื้อหาใน EP ที่28เนี่ยเราก็สามารถสรุปได้ทันทีเลยนะว่ากลุ่มตัวละครที่อยู่บนรถคันนี้ทั้งหมดเนี่ยกำลังไปช่วยเหลืออาเจดริววูแมนนั่นเองเพราะว่าจากบทสนทนาของโรบอติกซีเพนกับพี่แอสซินดูแมนเนี่ยดูเหมือนว่าความต้องการของแต่ละฝ่ายจะแตกต่างกันนะครับกลุ่มของเพนซิลแมนเนี่ยเขาต้องการไปหยุดยั้งโปรเจกต์อพอลลิปที่ตัวละครอย่างโฟโต้คาเมล่าแมนได้เข้าไปเจอตำลาในฐานทัพหมายเลข0นะครับซึ่งไอ้โปรเจกต์ G-Man Apocalypse เนี่ยมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ไงมันต้องทำลายทิ้งก่อนที่มันจะเสร็จสมบูรณ์นะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มของ Pencil Man นะครับเขาเลยเลือกที่จะทำภารกิจที่กระทบกับคนหมู่มากก่อนนะส่วนหน้าที่ในการช่วยเหลืออเจดิวูเมนที่ถูกอเจมันม่วงจับตัวไปเมื่อนานมาแล้วเนี่ยก็ตกเป็นหน้าที่ของเหล่าพันธมิตรแก๊งนี้เลยนะครับและก่อนที่ตัวละครทั้ง2จะแยกย้ายกันเนี่ยโรบอติกซีเพนนะครับเขาก็ได้มอบปากกาให้กับพี่แอสซินดิวแมนนะซึ่งปากกาอันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นปากกาล่องหนของพี่โฟโต้คาเมล่าแมนก็เป็นได้นะเพราะว่ามันคล้ายๆกันเลยนะครับโอเคกลับมาที่เนื้อหาของเรากันต่อนะครับในฉากแรกของ EP ที่31เนี่ย Speaker Woman นะครับเขาได้ทำการกดวิทยุเพื่อหาเพลงไงแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเสียงเพลงที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมด4เพลงด้วยกันเพลงแรกเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะเป็นเพลงที่มีชื่อว่า Everybody Wants to Rule the World นะครับจากวงในตำนาน Tears for Fears นั่นเองส่วนเพลงที่2เนี่ยจะเป็นเพลงที่ถูกสร้างขึ้นจากช่อง Hot Sauce Beat และ Elite Camera Man นะครับ Featuring กับ Dom Studio นะซึ่งก็เป็นเพลงที่มีชื่อว่า Simping for a TV Woman นั่นเองเนื้อหาของเพลงนะครับก็จะเป็นความข้างรักในตัวของน้องทีวีบูเมนนะครับซึ่งใครที่ยังไม่ฟังเนี่ยก็สามารถตามไปฟังกันได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะส่วนเพลงที่3นะครับจะเป็นเพลงที่มีชื่อว่า Tiny Toilet Man จาก JT Music นะครับซึ่งก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ Skibidi Toilet เจ้าคนโถส้วมทั้งหลายแหล่นะบอกได้เลยว่าทั้งบีททั้งเนื้อเพลงทั้งมิวสิกวิดีโอเนี่ยเป็นผลงานแบบว่าคุณภาพจัดเลยนะใครที่ไม่เคยฟังผมแนะนำให้ไปฟังไปดูมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะครับ
Once upon a time in a tiny toilet town lived a tiny toilet man with a tiny toilet frown ส่วนเพลงที่4นะครับจะเป็นเพลงแก๊สซัวที่ถูกเจนมาจาก YouTube นะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนักนะเผื่อใครอยากฟังเนี่ยก็ตามไปฟังกันได้ลิงก์ทั้งหมดทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วโอเคซึ่งในฉากนี้เนี่ยผมชอบอยู่อย่างนึงนะสปีกเกอร์วูแมนเนี่ยเธอเปลี่ยนเพลงไม่ยอมหยุดเลยนะน้องทีวีวูแมนที่กำลังขับรถอยู่เนี่ยเหมือนจะรำคาญมั้งเลยตีมือสปีกเกอร์วูแมนไป1ทีนะครับจนเพลงสุดท้ายที่เปลี่ยนเนี่ยก็คือเพลงแก๊สซัวนั่นเองจากนั้นเนี่ยในระหว่างที่ตัวละครทั้งหมดกำลังนั่งรถไปแบบสบายๆนะทันใดนั้นเองเนี่ยมันก็มีรถยนต์อีกคันนึงมาขนาบข้างนะครับรวมถึงเจ้า Skibidi Toilet Copter และเจ้า Skibidi Toilet ยานบินนะที่ตามมาข้างหลังนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการต่อสู้ Fast and Furious ก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะซึ่งใน EP นี้เนี่ยเราจะได้เห็นกับน้อง Clock Woman ที่เขาถอนหมวกออกมาเว้ยได้เห็นอะไรที่อยู่บนหัวของน้องก็ไม่รู้นะครับดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะครับส่วนตัวผมชอบแบบใส่หมวกซะมากกว่านะแต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดใส่หมวกเนี่ยเดี๋ยวลมจะพัดหมวกปิวนั่นเองซึ่งการต่อสู้แบบ Fast and Furious นี่เนี่ยมันก็ดูเดือดเลือดพลาดเป็นอย่างมากเลยนะโดยเฉพาะน้องทีวีวูแมนนะครับหน้าน้องเนี่ยดูแบบตกใจขั้นสุดนะแล้วก็ตัวแบกของการต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นพี่ Assassin Drillman เลยนะครับที่พี่แกเนี่ยมีความกล้าหาญนะครับในการกระโดดไปขึ้นรถของ Skibidi Toilet เว้ยซึ่งก็สามารถจัดการคนขับได้อย่างง่ายดายนะครับพอจัดการเสร็จแล้วเนี่ยพี่แกก็กระโดดกลับรถของตัวเองมาแบบชิลๆเลยแล้วจากนั้นเนี่ยเจ้าคอปเตอร์Skibidi Toiletก็เริ่มยิงมิสไซล์เข้าใส่แก๊งพันธมิตรนะครับตุ้มตามตุ้มตามโอ้โหบอกได้เลยว่าฉากนี้เนี่ยเหมือนกับหลุดมาจากในหนังยังไงอย่างนั้นเลยนะแต่ก็ยิงไปก็เท่านั้นเลยครับยิงไม่โดนเลยน้องทีวีบูแมนเนี่ยหักหลบได้หมดทุกลูกเลยนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยมันก็มีเจ้ามิวแทนตัวหนึ่งกระโดดขึ้นหลังคารถมาเว้ยต่อสู้กับพี่แอสซาซินดูแมนไปพักหนึ่งนะครับจนกระทั่งเหล่าสกิบบิดี้ทอยเลตเนี่ยได้ขับรถบรรทุกมาชนท้ายรถของพันธมิตรนะครับทำให้พี่แอสซาซินดูแมนเนี่ยพลาดท่านะเกือบถูกจัดการปาดแป้ตัวเย่ไปแล้วนะแต่ว่าสปีกเกอร์วูแมนเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้พอดีนะครับเสียบมีดไปเต็มแก้มเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่ตายเว้ยเจ้ามิวแทนเนี่ยมันก็ถึกเกินนะครับมันก็ได้ซัดสปีกเกอร์วูแมนปิวขึ้นไปบนยานของเราสกิบบิดี้ทอยเลตด้วยแต่ใช่แล้วครับมันคือยานของสกิบบิดี้ทอยเลตจริงๆนะงงเป็นไก่ตาแตกเลยทีนี้แต่แล้วเนี่ยในที่สุดนะครับแอสตินดิลแมนก็สามารถจัดการเจ้ามิวแทนตัวนั้นลงไปได้นะและพร้อมกันนั้นนะครับยานบินที่สปีกเกอร์วูแมนได้กระโดดขึ้นไปตะกี้เนี่ยก็ระเบิดตุ้มนะครับไม่รู้ว่าน้องแกทำอะไรสักอย่างนี่แหละทำให้ยานบินเนี่ยเสียการควบคุมนะกำลังจะล่วงหล่นพื้นโลกนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับบรรยากาศที่อยู่ในยานบินลำนั้นนะที่มันเละเสลือเกินนะครับกระแทกไปกระแทกมาสปีกเกอร์วูแมนเนี่ยก็ปิวไปปิวมานะครับจนในที่สุดเนี่ยยานบินลำนั้นก็ล่วงหล่นพื้นระเบิดตุ้มไม่เหลือชิ้นดีนะครับผมแต่ว่าสปีกเกอร์วูแมนเนี่ยก็สามารถรอดมาได้นะรอดมาแบบเบอร์นอนอยู่บนรางรถไฟนะครับแถมตอนนี้เนี่ยเธอก็ไม่สามารถลุกออกจากรางรถไฟได้เว้ยเพราะว่ามันมีเศษเหล็กทับขาของเธอไว้อยู่นะครับแล้วก็ไม่รู้บังเอิญอะไรขนาดนั้นนะรถไฟก็วิ่งมาตามรางพอดีเว้ยจนในสุดท้ายเนี่ยก่อนที่สปีกเกอร์วูแมนจะถูกรถไฟทับแบนตัวแย่นะครับทันใดนั้นเองเนี่ยก็มีใครบางคนมาโฉบร่างของสปีกเกอร์วูแมนออกมาจากรางรถไฟได้ทันเวลาพอดีเนะตอนไหนที่สุดเนี่ยเราจึงได้รู้นะครับว่าตัวละครที่มาช่วยสปีกเกอร์วูแมนเอาไว้เนี่ยก็คือพี่คริโตะของเรานั่นเองเนะดูจากไม้ดูดซ่วมนี่ก็รู้เลยนะครับแถมไม้ดูดซ่วมของพี่แกในรอบนี้เนี่ยค่อนข้างดูแปลกตาเป็นอย่างมากเลยเนะดูเป็นอาวุธกว่าทุกๆครั้งนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยในฉากนี้พี่คริโตะของเราดูหล่อเท่เป็นอย่างมากเลยเว้ยผมว่าสปีกเกอร์วูแมนเนี่ยมีเขินบ้างแหละเขินแน่นอนเนี่ยอยู่ในอ้อมกอดแบบนี้เป็นผมยังเขินเลยนะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยตัวละครทั้งหมดก็ได้ทำการรีกรุ๊ปนะครับโดยที่รถบรรทุกที่เราสกิบบิดี้โทเลตขับมาตะกี้เนี่ยถูกพี่แอสซาซินดิลแมนเขายึดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วฉากถัดไปเนี่ยแท็บเล็ตของคาเมล่าวูแมนนะครับก็ขึ้นตัวหนังสือมาว่าไปที่ศึกตัดสินสุดท้ายของพวกเราในฐานทัพสกิบบิดี้โทเลตเบส1ซึ่งดูจากตัวหนังสือแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นข้อความที่มาจากเหล่าเพนซิลแมนนะครับที่ส่งมาให้ฝ่ายของพันธมิตรทั้งหมดเนี่ยไปยังฐานทัพของสกิบบิดี้โทเลตฐานทัพหมายเลข1นะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับยานบินของเหล่าเพนซิลแมนนะที่บินมามากมายหลายลำเลยนะครับมุ่งหน้าไปยังฐานทัพหมายเลข1ของเหล่าสกิบบิดี้โทเลตนั่นเองแล้วจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์ในเฟสแรกนี้ก็ตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไปที่เฟสที่2ก็ต่อเลยในเฟสที่2นะครับก็จะตัดมาในเมืองแล้วนะซึ่งในเฟสนี้เนี่ยก็จะมีตัวละครเด่นๆเพียงตัวเดียวเลยนะครับก็คือไททันคล็อกแมนนั่นเองพี่ไททันคล็อกแมนก็ได้โชว์การเก็บดาบโดยการเรียกอะไรออกมาก็ไม่รู้นะเป็นคล้ายๆกับวุ้นๆเจลๆสีเหลืองนะครับจากนั้นก็ดาบเนี่ยปักลงไปเว้ยซึ่งก็น่าจะเป็นวิธีการเก็บดาบของไททันคล็อกแมนนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยพี่เกก็ได้โชว์พลังในการหยุดเวลานะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ส่งอะไรบางอย่างเป็นแผ่นกลมๆแบนๆนะพุ่งตรงไปยังเหล่าสกิบบิดี้ทอยเลตนะครับพร้อมๆกับอาวุธมีดของพี่แกเลยแล้วพอทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ยเวลากลับมาเดินอีกครั
ั้งหนึ่งนะครับมีดของพี่แกเนี่ยก็ได้ปักเข้าหัวเจ้าสกิปปี้โทเลตตัวแยกกันไปหลายตัวเลยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยไอ้แผ่นกลมๆแผ่นแบนที่พี่แกส่งบินออกมาเมื่อตะกี้เนี่ยมันก็คืออุปกรณ์ในการล้างสมองนะครับทำให้สกิปปี้โทเลตจำนวนหนึ่งเนี่ยตกอยู่ภายใต้การควบคุมของไททันคล็อกแมนนะซึ่งวิธีการทำงานของมันนะครับก็คือเอาไปแปะไว้ที่ลูกตาสักข้างหนึ่งเพียงเท่านี้นะครับเราสกิปปี้โทเลตก็จะถูกควบคุมโดยไททันคล็อกแมนได้อย่างง่ายดายเลยซึ่งในเฟสนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะเป็นแค่ฉากการโชว์ความโหดของไททันคล็อกแมนก็เท่านานนะครับจนในที่สุดเนี่ยไททันคล็อกแมนก็สามารถจัดการเหล่าสกิปปี้โทเลตตุยเย่ได้ทั้งเมืองเลยนะจนในฉากสุดท้ายเนี่ยไททันคล็อกแมนนะครับก็ได้รับข้อความเหมือนกับคาเมล่าฮูเมนเลยนะว่าให้ไปที่ศึกตัดสินศึกสุดท้ายของพวกเราที่ฐานทัพหมายเลขหนึ่งของเหล่าคนโถส้วมนะครับและหลังจากที่อ่านข้อความจบแล้วเนี่ยพี่ไททันคล็อกแมนก็ได้เตรียมตัวบินเว้ยใช่แล้วครับพี่แกเนี่ยสามารถบินได้นะครับเวอร์ชันนี้มีไอพ่นทั้งที่ขาและตรงบริเวณหลังนะครับซึ่งนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเฟสที่2ของ EP ที่31นี้นะต่อไปครับเฟสที่3ในเฟสนี้เนี่ยก็จะตัดมาที่ไททันทีวีแมนและไททันคาเมราแมนกับเมืองนึงนะครับซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นเมืองไหนนะแต่ว่าเป็นคนละเมืองกับไททันคล็อกแมนอย่างแน่นอนเลยแหละครับซึ่งพี่ไททันทั้ง2คนนี้นะครับเขาก็กำลังกวาดล้างเหล่าสกิปปี้ทอยเลทเหมือนกับไททันคล็อกแมนเลยนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรมากนะก็ในที่สุดเนี่ยก็มีใครบางคนติดต่อมายังไททันคาเมราแมนนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยไททันทีวีแมนก็ได้พูดออกมาว่าไปจบมันกันเถอะอะไรประมาณนี้ครับแล้วจากนั้นเนี่ยตัวละครทั้ง2ตัวนี้ก็ได้บินและคามุยหายไปจากเมืองนี้ทันทีนะแล้วฉากต่อไปนะครับก็คือเฟสที่4ของ EP ที่31นะภาพเนี่ยจะตัดมาที่ฐานทัพของเหล่าคาเมราแมนนะครับเพราะว่าเราจะได้เจอกับไททิสคาเมราแมนนะซึ่งก็กำลังทำอะไรบางอย่างอยู่นะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับแขนกลที่ถืออะไรมาด้วยเว้ยซึ่งสิ่งของสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ดูเหมือนแกนกลางของไททันสปิคเกอร์แมนเป็นอย่างมากเลยนะแกนกลางกลมๆแดงๆนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยแกนกลางมันดูแปลกๆไปเว้ยมันดูดุดันเป็นพิเศษเลยนะแล้วจากนั้นเนี่ยผมคาดว่าแขนกลอันนั้นนะครับก็น่าจะเอาแกนกลางอันนั้นไปประกอบรวมร่างให้กับพี่ไททันสปิคเกอร์แมนนะหากถามว่าทำไมมั่นใจนักว่าเป็นไททันสปิคเกอร์แมนใช่ไหมนั่นก็เพราะว่าพี่แกเนี่ยหายไปยาวมากเลยนะครับตั้งแต่ EP ที่23เลยนะซึ่งเป็น EP ที่ฐานทัพของเหล่าดิวแมนเนี่ยถูกบุกนะครับผมซึ่งพี่ไททันสปิคเกอร์แมนเนี่ยก็ถูกสั่งให้เฝ้าฐานทัพของเหล่าคล็อกแมนเอาไว้เว้ยจนในสุดท้ายเนี่ยไททันดิวแมนที่มาทำลายฐานทัพของเหล่าคล็อกแมนนะครับเราก็ไม่เจอพี่ไททันสปิคเกอร์แมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็น่าจะหนีมาอัปเกรดอยู่นะครับซึ่งก็อัปเกรดไปนานมากๆเลยแล้วจากนั้นเนี่ยเฟสสุดท้ายของซีรีส์ Infinity Toilet Multiverse EP ที่31ก็ตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับซีรีส์ Infinity Toilet Multiverse EP ที่31สำหรับใครที่รอกันอยู่นะแล้วก็หากมาช้าไปเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ที่แน่เลยสำหรับ FC Titan Speaker Man นะครับผมคิดว่าอีกไม่นานแล้วนะเราจะได้เห็น Titan Speaker Man เวอร์ชันที่โหดที่สุดอย่างที่ไม่เคยมี Multiverse ไหนทำมาก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะว่าTitan Speaker Man เนี่ยมักจะตกเป็นรองอยู่เสมอนะครับไม่เคยได้อัปเกรดแต่ผลโหดกับเขาสักทีหนึ่งเนี่ยถ้าอย่างไรเนี่ยก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้คุณผู้ชมคิดเห็นกันยังไงก็สามารถพิมพ์มาไว้ใต้คลิปได้เลยส่วนผมไควอเกอร์หมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ